ก็จะเน้นเป็นที่เงินมากกว่าเพราะว่าที่ว่าชาวบ้านถ้าว่าเป็นถุงยังชีพเนี่ยมันยังวัตถุประสงค์มันต่างกันแต่ถ้าเป็นเงินเนี่ยทุกคนก็อาจจะขาดเหลือบางสิ่งบางอย่างที่มันจะเป็นต่อการดำรงชีวิตทุกคนก็สามารถซื้อเอาไปซื้อจ่ายได้ตามใจชอบของตัวเองยอดเงินวันนี้เท่าไหร่อ่ะคะผมเตรียมไว้ประมาณ4,200,000 บาทนะครับก็คาดว่าถ้าเต็มที่คงไม่เกิน20,000 คนนะครับก็เลยเตรียมเผื่อไว้บ้างเราเน้นไหมคะว่าต้องเป็นคนในพื้นที่โพธารามไม่ครับก็คือผมประชาสัมพันธ์ออกไปคือทุกพื้นที่ที่มาในวันนี้ก็คือจ่ายครับไปให้ทุกคนแหละแต่ก็มีส่วนหนึ่งก็จะเป็นข้าวสารอาหารแห้งก็ประมาณแค่3,000 ชุดเท่านั้นเองแต่มันก็หมดไปช่วงแรกเลยช่วงแรกแป๊บเดียวก็หมดนะครับคิดว่าเราจะแจกแล้วเสร็จกี่โมงคะก็ประมาณ11 โมงครับ11 โมงแล้วเราป้องกันยังไงครับเผื่อว่าคนเข้าเวียนกลับมาครับก็ใช้จุ่มนิ้วจุ่มสีเอาจุ่มสีเอาแต่มันก็ต้องมีธรรมชาติมันก็ต้องมีบ้างนะก็ตัดก็ไม่เป็นไรตัวนี้ก็ไม่คิดมากอ่ะเรามีการประสานหน่วยงานมาช่วยไหมคะวันนี้มีอะไรมีเราได้ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองทางอำเภอสาธารณสุขและรวมถึงกู้ภัยอาสาสมัครกู้ภัยด้วยจากทุกส่วนของโพธารามเลยนะจากฝ่ายปกครองต่างๆมาช่วยกันเต็มที่วันนี้ก็ใช้คนที่มาช่วยในงานเราในครั้งนี้400 กว่าท่านเลยทุกคนให้ความร่วมมืออย่างดีเราจะแจกทั้งนี้อีกไหมหมายถึงก็วันนี้เราแจกคือเตรียมเท่านี้อีกนะฮะถ้ามีโอกาสอีกนะครับถ้าภัยโควิดทุกคนยังเดือดร้อนอีกก็ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะยังไงถือว่าวันนี้เป็นวันเกิดด้วยครับใช่ครับถือว่าเป็นการทำบุญไปเลยป่ะใช่ครับใช่ครับรถเก๋งรถกระบะ60ครับ60ครับ20